ใช้งานสมาร์ทวอชหรือว่าตัว Mi Band 2ตัวอื่นมาก่อนหน้านี้ไหมคะที่เคยใช้นะครับก็จะมีเป็น Mi Band 1 Mi Band 2นะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์ทั่วๆไปในตลาดที่เน้นจับก้าวเดินแล้วก็ชาร์จง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีของพวก Asus หรือพวกแบรนด์ทั่วๆไปแต่ก็ไม่ได้ใช้จริงจังมากอ๋อก็เรียกได้ว่าใช้งานในชีวิตประจำวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช้งานทั่วไปเลยแล้วอย่างนี้แบบแรกที่เห็น Mi Band 3อะคะคือคาดหวังอะไรบ้างไหมคะครับความคาดหวังในตัว Mi Band 3เนี่ยก็ได้อย่างหวังครับก็คือว่าใน2เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะดำน้ำได้จริงจังนะครับไม่ได้กันน้ำเต็มที่แต่ตัวนี้เขาเคลมเลยก็คือว่าเป็นมาตรฐานการกันน้ำนะครับสามารถใส่ลงว่ายน้ำได้ใส่อาบน้ำได้เพราะว่าพอดีผมปกติไม่ใส่นะครับแต่ว่าพอดีทำกลุ่มอยู่เราจะเห็นเสียงของผู้บริโภคเยอะเลยว่าใส่อาบน้ำได้ไหมใส่อาบน้ำได้ไหมคือเราก็สงสัยเขาว่าเขาใส่อาบน้ำไปทำไมกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนอยากใส่อาบน้ำคือเป็นคนขี้เกียจถอดนะครับแต่ว่าของเราถอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ายลงใส่ลงว่ายน้ำได้เผื่อจะได้บันทึกแอคทิวิตี้ว่าวันนี้ว่ายไปได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการที่จะน้ำเข้าตัวเครื่องใช่ซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์พอสมควรเลยนะครับแล้วก็คาดหวังเรื่องหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นซึ่งตัวนี้เขาก็มีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่ที่มากขึ้นซึ่งตัวเดิมทำได้ดีแล้วนะครับก็คือว่าเขาทำได้ก็เห็นเคยมีคนบอกสูงสุดเนี่ยประมาณสักเดือนนึงหรือเดือนครึ่งก็มีแต่ว่าอันนี้ก็ตั้งเตือนให้มันสั่นน้อยนะครับยิ่งสั่นน้อยยิ่งอยู่ได้นานแต่ว่าตัวนี้เขาแบตเตอรี่สูงกว่าตัวเดิมอีกนะครับแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นอีกนะครับก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับคนที่ไม่ชอบชาร์จโทรศัพท์ทุกวันนะครับเป็นคนที่รู้สึกว่านาฬิกามันไม่ใช่อะไรที่ควรจะมาตกเย็นชาร์จเหมือนมือถือนะครับอันนี้ตอบโจทย์พอสมควรเลยนะครับค่ะแล้วได้ลองใช้งานฟังก์ชันไหนมาบ้างแล้วคะฟังก์ชันที่ใช้งานก็จะมีการจับเวลาจากนาฬิกาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านมือถือนะครับแล้วก็ได้ลองลงว่ายน้ำเทสดูแล้วโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการใช้งานเรื่องแบตเตอรี่ก็เท่าที่เทสก็น่าจะอยู่ได้สัก20วันได้นะครับเท่าที่เทสตั้งแต่ใช้ครั้งแรกชาร์จเต็มแล้วก็มาจนถึงตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 15% นะครับก็รวม15วันกว่าค่ะแล้วหลังจากที่ใช้งานประยะหนึ่งอะค่ะก็คือรู้สึกยังไงบ้างอะคะกับ Mi Band 3ครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือประทับใจนะครับก็เอาด้านที่เราประทับใจก่อนนะครับก็จะประทับใจเรื่องเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับตัวการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตัวข้อมูลที่แสดงขึ้นบนหน้าจอมากกว่า Mi Band 2นะครับแล้วก็ตัวนี้มันสามารถที่จะตัวถ้ามองในส่วนของแอปนะครับก็คือเขาสามารถซิงโครไนซ์ data ที่มาจากตัวนี้เข้าไปได้ละเอียดนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ตัวแอปพลิเคชันของ Mi ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะกรองการเดินการนอนเงี้ยได้ละเอียดกว่าแอปอื่นๆพอดีไปใช้ลองทดลองใช้หลายๆเจ้าแล้วเราจะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นนาฬิกาที่ยังเป็นเรียกว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์จีนกิ๊กก๊อกที่เขาเรียกกันอะอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแอปพลิเคชันมันไม่ฉลาดเลยนะครับไม่สามารถที่จะตรวจได้ว่าเราหยิบวางเรานอนจริงเราลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำหรืออะไรอันนี้แอปพลิเคชันเขาฉลาดมากนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ดีของมิฟิตนะครับรวมตั้งแต่2ยัน3เลยนะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะได้เรื่องแบตเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมาที่ทำบนหน้าจอได้ครับแต่ที่ยังตีนิดนึงก็น่าจะเป็นเรื่องเหมือนคนอื่นๆก็คือว่าอยากให้แสดงภาษาไทยได้ตอนนี้มันยังเป็นตัว question mark อยู่แต่คิดว่าถ้ามีวอลุ่มที่มากพอพอดีผมถามทาง official ทางจีนแล้วว่ามีโอกาสไหมเขาบอกเป็นไปได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับวอลุ่มของประเทศไทยที่แบบว่ามีการสั่งซื้อมามากพอเนี่ยมันจะทำให้เขาผลิตเป็นเวอร์ชันภาษาไทยได้ใช่คิดว่าถ้าแนวโน้มอนาคตเขาทำภาษาไทยน่าจะตอบโจทย์คนใช้ในประเทศไทยพอสมควรเลยแล้วชื่นชอบฟังก์ชันการใช้งานไหนเป็นพิเศษคะครับอันนี้เป็นส่วนตัวเลยก็คือว่าปกติใส่นอนอยู่แล้วนะครับก็จะ tracking ว่าเป็นคนนอนหลับไม่ค่อยสนิทเขาก็จะรู้ว่าตัวเองตื่นขึ้นมาเขาจะแจ้งเตือนมาตอนเช้าเลยว่าเมื่อคืนคุณหลับลึกแค่ไหนบางทีเรียกว่าเป็นคนหลับไม่มีคุณภาพนะครับหลับเยอะแค่ไหนก็หลับลึกน้อยเป็นหลับยุกยิกยุกยิกอาจจะหลายๆอย่างปัญหาสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเข้านอนให้เร็วขึ้นตื่นนอนเวลาไหนพวกนี้ครับมันก็จะเห็นจากสุขภาพเราจากการนอนจริงๆเลยนะครับและอีกเรื่องนึงที่เคยได้ยินมาก็คือว่าการตั้งปลุกในตอนเช้านะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าปลุกจากเสียงนาฬิกาปลุก
กับปลุกกับการสั่นจากข้อมือเนี่ยการสั่นจากข้อมือมันทำให้เราร่างกายเนี่ยตื่นแล้วไม่เพลียมากกว่าใช่นี่ก็ไปอ่านมาไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่ามันดีเพราะว่าเวลามันสั่นเนี่ยมันก็ปลุกเราใช่ไหมครับอยู่ที่ข้อมือเราแล้วเราก็เอามือไปแตะมันถ้าเรายังขี้โกงมันเนี่ยนอนต่อมันจะสั่นเตือนอีกนะครับก็เป็นความฉลาดของมันที่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณยังไม่ตื่นจริงนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะปลุกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับแต่บางทีถ้าเกิดเราผมถอดอาบน้ำแล้วก็มันก็ยังสั่นอยู่มันนึกว่าเรายังไม่ตื่นนึกว่าเรานอนอยู่ครับคิดว่ามันช่วยพนักงานออฟฟิศทั่วไปได้ดีเลยว่าแบบคุณมีการปลุกซ้ำมีการดูว่าคุณซึ่งอันนี้ไม่มีในมิแบนอื่นๆนะครับในการตั้งเตือนสามารถตั้งได้วันไหนก็ได้จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องเตือนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าใช้ได้ดีกับพนักงานออฟฟิศก็คือจะเป็นฟังก์ชันการนั่งนานซึ่งอันนี้หลายๆอันมีแต่อันนี้ก็มีอยู่แล้วล่ะก็คือว่าถ้าเรานั่งนานเกินกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นรูปคนลุกแล้วก็ให้เราเตือนให้เราให้เราพยายามใช่เพราะว่าถ้าเกิดคนทำงานออฟฟิศจริงๆจะรู้ว่าการนั่งนานไม่ดีกับสุขภาพหลายๆอย่างนะครับก็คิดว่าตรงนี้เขาช่วยให้คนที่ใช้นาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนี่ยตอบโจทย์พอสมควรเลยแล้วก็ชอบที่สุดก็คือไม่ต้องชาร์จบ่อยๆครับครึ่งเดือนชาร์จทีดีกว่าค่ะแล้วถ้าอยากให้พี่ลองเปรียบเทียบมี่แบรนด์3กับตัวมี่แบรนด์อื่นๆหรือว่าสมาร์ทวอทช์อื่นๆครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสมาร์ทวอทช์ที่เป็นขนาดเดียวกันนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าตัวอื่นทั้งหมดทั้งเรื่องราคานะครับแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พูดไปนะครับว่ามัน tracking ได้ละเอียดแล้วก็ได้ลึกดูได้จริงเขามีการ compare กับผู้ใช้อื่นๆให้เรารู้ว่าแบบว่ามีการแข่งขันนะครับว่าเราดีกว่า 80% ของผู้ใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราเดินได้ target ติดกันกี่วันแล้วทำให้ผู้ใช้อยากจะมีการท้าทายใช่มีการเฉลยว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะทำได้ติดกันสูงสุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือแอปพลิเคชันบอกเลยว่าแอปพลิเคชันมีฟิตฉลาดกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ก็ยังไม่เคยใช้ตัวที่มันแบบว่าอย่าง Apple Watch อะไรเงี้ยยังไม่เคยใช้เพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปทิ้งเปลืองมากมายขนาดนั้นซึ่งตัวนี้มันก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วใช่เพราะว่าเราก็ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วยถ้าถามว่าคุณมีแบรนด์2อยู่แล้วสมควรที่จะเปลี่ยนเป็นมีแบรนด์3มั้ยผมว่าถ้ามีงบนะครับเราก็เทรดอันเก่าไปให้คนในบ้านก็ได้นะครับถ้าไม่อยากเสียดายนะแล้วก็ซื้อตัวเนี้ยมันน่าจะคุ้มเรื่องทั้งเรื่องแบตนะครับแล้วก็เรื่องราคามันไม่ได้แพงเลยนะครับน่าจะคุ้มค่าพอสมควรค่ะแล้วอยากให้มีแบรนด์3พัฒนาหรือว่าปรับปรุงในฟังก์ชันไหนเพิ่มอีกเป็นเรื่องฟอนต์ไทยนี่แหละนะครับเพราะถ้าเกิดเขาแจ้งเตือนพวกเมสเสจจากแอปพลิเคชันได้เนี่ยมันก็จะมองเห็นจากหน้าจอเลยบางทีมันโอเคนะครับอย่างเช่นว่าเราอยู่ในห้องประชุมเรากดดูเราก็จะรู้ว่าอ๋อใครส่งข้อความมาเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ฟอนต์ไทยก็ยังมีปัญหาอยู่เป็นตัว question mark อยู่ใช่แล้วแบรนด์ตัวถัดไปของ Xiaomi อะค่ะก็คืออยากให้ผลิตออกมาในรูปแบบไหนหรือว่าอยากให้มีเพิ่มฟังก์ชันไหนเข้ามาอีกไหมคะถ้าเป็นไปได้ก็ในรายผลิตที่เป็นลักษณะไซส์นี้นะครับก็อยากให้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องแบตให้ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับการแจ้งเตือนก็โอเคอยู่แล้วอาจจะมีเพิ่มเรื่องสีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็เข้าใจว่าอาจจะไปดึงเรื่องแบตแต่ยังไงก็ได้ขอให้ทำให้อยู่ได้นานๆนะครับแล้วก็มีสีสันมีภาพเล็กๆก็ยังดีนะครับอาจจะให้บาลานซ์กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะให้คงเรื่องราคาให้ประหยัดไว้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาแชร์ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้เราได้ฟังกันขอบคุณค่ะ